ดูดวงชาวราศีธนูนะคะในเดือนกันยาของ6นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องงานเรื่องงานเดือนนี้ดีเนาะดูแล้วงานที่ทำเนี่ยก็คือถ้าท่านที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็เรียกว่ารักษาเก้าอี้ได้อย่างแข็งแกร่งแข็งแรงนะคะยังคงอยู่ที่เดิมไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ท่านได้ทำงานที่มีตำแหน่งแห่งหนที่ใหญ่โตด้วยนะคะท่านที่มีโปรเจกต์นะคะที่จะทำอาจารย์แนะนำนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะก็ลงทุนได้เลยนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีท่านที่หางานใหม่อยู่นะคะเดือนนี้จะมีแนวโน้มนะคะที่จะได้งานที่ดีและถูกใจด้วยเช่นกันค่ะเรื่องงานดีหมดเนาะต่อมาเรื่องการเงินนะคะเรื่องเงินเดือนนี้เขาเรียกว่ามันมีปัญหาเหมือนกันนะมีปัญหาถึงจุดที่เรียกว่าเราพยายามที่จะขนขวายทำงานหาเงินได้เท่าไหร่แต่ว่ามันยังไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เรามีเลยอะค่ะมันเลยทำให้เราอาจจะติดขัดค่อนข้างเยอะหน่อยนะเดือนนี้ก็ให้ระวังเรื่องความติดขัดของเงินนะคะแต่ไม่ได้แย่มากมายนะคะแต่ว่ามันจะตึงอะติดขัดหน่อยนะคะต่อไปเรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้นะคะให้จะเตือนเรื่องอารมณ์ในการพูดคุยกันหรือว่าการเจอการพบกันอย่างเงี้ยค่ะจะมีเรื่องของความเอาแต่ใจนะคะมีเรื่องของความที่อีกคนนึงอะมุ่งมั่นแต่จะทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนคุณลืมไปว่าคนรักของคุณเนี่ยรออยู่นะคะหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยต้องการความเอาใจใส่ต้องการการพูดคุยบ้างต้องการเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ระวังว่าอย่าโหมเรื่องงานมากไปจนลืมเรื่องคนที่คุณรักนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพของชาวราศีธนูนะคะเดือนนี้ดูแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็เรียกว่าเดือนนี้ไม่น่ามีอะไรที่ต้องระวังมีเรื่องของการทำงานนิดนึงงานแล้วก็เครียดกับการทำงานนะคะจนทำให้ปวดหัวเนี่ยเป็นปวดหัวไมเกรนทำนองนี้นะคะแล้วก็กระเพาะกดไหลย้อนในพวกนี้จะมีอยู่บ้างนะคะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะจะเป็นบ้างๆเป็นบ้างเป็นหายๆอะไรเงี้ยนะต่อไปเรื่องแก้ดวงเสริมดวงนะคะมีอะไรที่จะแนะนำนะคะในเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงอยากจะให้ทำบุญเกี่ยวกับเด็กอะค่ะเกี่ยวกับเด็กเหมือนเกี่ยวกับมูลนิธิเด็กก็ได้นะคะหรือว่าท่านอาจจะไปทำแจกขนมแจกไอติมให้เด็กหรือว่าซื้อของเล่นให้เด็กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะใช้ได้หมดเลยสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง